สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่อง Spoil Boy Studio แล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The Girl With All The Gifts โดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2016นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ผมด้วยนะแล้วถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นแล้วตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำหนังจะเปิดมาที่เมเลนี่ที่ถูกขังอยู่ในห้องเล็กๆจากนั้นก็มีสัญญาณเคลื่อนย้ายเธอก็รีบลุกขึ้นมาเตรียมตัวรอทหารก็เข้ามาพร้อมกับอาวุธครบมือเมลานี่ก็ยิ้มและทักทายพวกเขาเราจะได้เห็นว่ามีเด็กแบบเมลานี่อยู่อีกเยอะโดยทุกคนถูกมัดไว้กับวีลแชร์อย่างแน่นหนาจากนั้นก็มีคนเดินเข้ามาเธอมีชื่อว่าด็อกเตอร์เซลเคิร์กเธอมาสอนหนังสือแทนชั่วคราวด็อกเตอร์ก็เริ่มให้คำถามกับเด็กๆแต่มีเพียงเมลานี่เท่านั้นที่ตอบได้จากนั้นครูตัวจริงก็เดินเข้ามาเธอมีชื่อว่าครูจัสซีนูแต่ผมจะขอเรียกเธอว่าเฮเลนนะครับมันดูฟังง่ายดีเมลานี่ก็ขอให้เฮเลนเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังก่อนเริ่มเรียนเฮเลนเลยเล่านิยายเทพเจ้ากรีกให้ทุกคนฟังเสร็จแล้วทหารก็พาเด็กๆกลับมาที่ห้องพอถึงเวลาอาหารเราจะได้เห็นว่าอาหารที่เด็กๆกินเป็นแค่หนอนแต่พวกเขาก็กินกันอย่างไม่ลังเลเหมือนกับว่าชีวิตนี้รู้จักเพียงแค่หนอนเท่านั้นตกกลางคืนด็อกเตอร์คาร์เวลก็เดินผ่านมาแล้วแวะถามเมลานี่ว่าโจทย์ที่ให้ไปเธอตอบได้หรือยังพอน้องตอบถูกด็อกเตอร์ก็ให้เมลานี่ช่วยเลือกเลขเมลานี่ก็เลือกเลข13พอถึงเวลาเรียนเมลานี่ก็เห็นว่าเพื่อนของเธอในห้องหมายเลข13ไม่ได้ออกมาด้วยเธอก็ถามกับครูว่าเพื่อนของเธอจะได้กลับมาเรียนไหมครูก็ไม่ตอบและสั่งให้เด็กๆแต่งนิทานให้เขาพอเสร็จแล้วเมลานี่ก็เป็นคนแรกที่อาสาอ่านนิทานของเธอให้ทุกคนฟังโดยนิทานของเธอเขียนประมาณว่าสาวงามเข้าไปในป่าและถูกอสูรทำร้ายมีเด็กสาวคนหนึ่งเข้าไปช่วยสาวงามไว้ได้จากอสูรเฮเลนที่สัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนของเมลานี่เธอก็ได้เผลอลูบหัวน้องแต่ทันใดนั้นทหารก็รีบเข้ามาห้ามเหมือนว่าการแตะตัวเด็กๆจะเป็นกฎเหล็กของทุกคนจ่าพาร์คเลยแสดงให้เห็นว่าเด็กพวกนี้อันตรายยังไงเขาก็ได้ทาน้ำลายลงบนแขนของเขาเพื่อล้างอะไรบางอย่างออกจากนั้นเขาก็ยื่นแขนให้เด็กที่นั่งอยู่ตรงหน้าผ่านไปไม่กี่วินาทีเด็กก็เกิดอาการแปลกๆเหมือนว่าจะควบคุมตัวเองไม่ได้และอยากกินเนื้อมนุษย์จากนั้นคนอื่นๆก็มีอาการเช่นเดียวกันเป็นเหตุผลว่าทำไมเด็กพวกนี้ถึงถูกมัดไว้กับวีลแชร์อย่างแน่นหนาจากนั้นจ่าพาร์คก็ทาเจลดับกลิ่นเข้าไปที่แขนของเขาและเขาก็พาเมลานี่กลับมาไว้ที่ห้องแต่น้องที่โมโหอยู่ก็ปากดีใส่จ่าพาร์คจนเธอโดนลงโทษให้นอนคาวีลแชร์เฮเลนที่มาเจอก็สงสารเธอเลยเปิดประตูเข้าไปแกะให้แต่เธอก็เข้าใกล้เมลานี่มากเกินไปจนทำให้น้องทนกลิ่นของเธอไม่ไหวเมลานี่ก็ตะโกนให้เฮเลนออกไปก่อนที่เธอจะโดนน้องกินเฮเลนก็เกือบออกมาไม่ทันจากนั้นเธอก็บีบเจลชโลมหน้าเพื่อดับกลิ่นด็อกเตอร์คาร์เวลก็แวะมาที่ห้องเมลานี่และขอให้น้องเลือกเลขให้อีกครั้งรอบนี้เมลานี่เลือกเลข4ซึ่งเป็นเลขห้องของเธอเองตอนเช้าเมลานี่ก็ไม่ได้ไปเรียนกับเพื่อนตามปกติจ่าพาร์คก็พาน้องขึ้นมาที่พื้นดินและเราจะเห็นว่ารอบๆค่ายเต็มไปด้วยฝูงซอมบี้ที่พยายามพังรั้วเข้ามาพอมาเจอด็อกเตอร์คาร์เวลเมลานี่ก็เห็นสมองในโหลแก้วหมายเลข13แถมสมองยังเต็มไปด้วยเชื้อราเหมือนว่าตอนนี้สมองของเมลานี่จะเป็นลายต่อไปแต่เฮเลนก็เข้ามาขัดขวางไว้เธอก็โดนทหารหิ้วปีออกไปจากนั้นก็มีสัญญาณเตือนภัยแต่ด็อกเตอร์คาร์เวลมันไม่สนจนด็อกเตอร์เซลเคิร์กโดนบุกมากัดด็อกเตอร์คาร์เวลที่เห็นท่าไม่ดีก็รีบหนีปล่อยให้เมลานี่อยู่กับด็อกเตอร์เซลเคิร์กที่เพิ่งได้รับเชื้อมาหมาดๆแต่ในความที่เมลานี่มีเชื้ออยู่ในสมองอยู่แล้วทำให้เธอรอดมาได้เมลานี่ที่ได้โอกาสก็หนีขึ้นมาด้านบนและเห็นว่าเฮเลนกำลังแย่น้องเลยรีบเข้าไปช่วยในการโดดกัดคอทหารจากนั้นเฮเลนก็อุ้มเมลานี่ขึ้นรถเพื่อหนีออกจากค่ายเพราะตอนนี้ค่ายโดนบุกไปที่เรียบร้อยพอหนีพ้นแล้วจ่าพาร์คที่เพิ่งเห็นว่าเมลานี่ขึ้นรถมาด้วยก็จะเป่าหัวน้องอย่างเดียวแต่เฮเลนก็ขอไว้ให้ปล่อยเมลานี่ไปด็อกเตอร์คาร์เวลก็บอกต้องการตัวเมลานี่เพื่อที่จะสกัดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อมันเกือบจะสำเร็จอยู่แล้วทั้งหมดเลยยอมและให้เมลานี่นั่งอยู่บนหลังคารถเพื่อความปลอดภัยพวกเขาก็แวะมาเติมน้ำดื่มที่ทะเลสาบทหารคนหนึ่งก็ได้ยินเสียงในป่าเขาเลยลั่นไกโดยที่ไม่ได้ใส่ที่เก็บเสียงทำให้ซอมบี้ที่อยู่ในละแวกนั้นกลูเข้ามาหาพวกเขาท
ทั้งหมดก็ต่อสู้และหนีอย่างทุลักทุเลแต่มันก็มีทหารได้รับเชื้อจ่าพาร์คเลยยิงทิ้งและออกเดินทางกันต่อแต่รถของพวกเขาก็ดันเสียเพราะมีคนยิงพลาดไปโดนถังน้ำมันทั้งหมดเลยต้องเดินเท้าไปที่ลอนดอนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้พอมาถึงพวกเขาก็พบว่าในเมืองเต็มไปด้วยซอมบี้ที่หลับอยู่จ่าพาร์คเลยตัดสินใจเดินเข้าไปแบบเงียบๆและใช้เจลดับกลิ่นทาให้ทุกคนเพราะซอมบี้พวกนี้ไวต่อกลิ่นมากในระหว่างที่ย่องอยู่ดร.คาร์เวลก็เหลือไปเห็นว่ามีซอมบี้ตัวหนึ่งเดินเข็นรถเข็นเด็กไปด้วยเธอเลยตัดสินใจเดินเข้าไปดูเพื่อข้อมูลการวิจัยพอเปิดผ้าดูเด็กก็เละไปแล้วทำให้ดร.ตกใจจนซอมบี้ตัวนั้นรู้สึกตัวทั้งหมดก็ค่อยๆเก็บทีละตัวแบบนิ่มๆและย่องไปเรื่อยๆจนถึงตึกล้างจ่าบอกมึงทำอะไรของมึงนี่ป้าดร.เลยบอกกูแค่อยากเก็บข้อมูลเพิ่มเพราะเห็นว่าซอมบี้ตัวนั้นทำท่าทำทางเหมือนเลี้ยงลูกอยู่ทุกคนก็ตัดสินใจพักกันที่นี่ก่อนเมลานี่ที่อยู่กับดร.คาร์เวลน้องก็ถามว่าหนูคือตัวอะไรดร.บอกเราไม่มีชื่อเรียกเฉพาะแต่พวกเธอเกิดจากพ่อแม่ที่ติดเชื้อตอนยังอยู่ในท้องพวกเธอกัดกินอวัยวะภายในของแม่ออกมาเราเห็นศพของหญิงตั้งครรภ์อยู่เต็มไปหมดและทุกคนก็ท้องเป็นรูมันแปลว่าเด็กแบบเมลานี่จะมีครึ่งหนึ่งที่เป็นคนแต่อีกครึ่งหนึ่งก็มีเชื้อราอยู่ในสมองทำให้มีสัญชาตญาณของซอมบี้มันเลยทำให้เวลาที่น้องหิวหรือได้กลิ่นสัญชาตญาณความเป็นซอมบี้จะแสดงออกมาตกกลางคืนทุกคนก็หลับกันหมดแล้วแต่เมลานี่ก็นั่งอ่านนิทานให้กาลอเดอร์ฟังแล้วเขาก็เริ่มชอบในตัวน้องขึ้นมาบ้างแล้ววันถัดมาพวกซอมบี้ก็มายืนรอกันหน้าตึกเป็นเบื่อเมลานี่เลยอาสาออกไปล่อพวกซอมบี้ให้ไปทางอื่นเพราะพวกนั้นไม่ทำอะไรเธออยู่แล้วแต่ก่อนจะไปน้องก็ขอเปลี่ยนชุดซะก่อนเมลานี่ก็เดินออกมาแบบชิวๆเพราะเธอมีเชื้อซอมบี้อยู่ในตัวอยู่แล้วน้องก็เดินมาเรื่อยๆจนเจอกับแมวที่วิ่งผ่านเมลานี่ที่ไม่ได้กินอะไรมาหลายวันสัญชาตญาณซอมบี้ก็ปะทุออกมาเธอก็วิ่งไล่จับแมวและแดกแบบสดๆพอกินเสร็จเธอก็มานั่งรู้สึกผิดเพราะเมลานี่ชอบแมวอยู่พอสมควรจากนั้นเธอก็เดินสำรวจไปในบ้านและเจอกับน้องหมาที่ถูกทิ้งเอาไว้เมลานี่เลยอุ้มหมากลับมาด้วยและใช้น้องเป็นเหยื่อล่อให้ซอมบี้วิ่งตามไปทั้งหมดที่ออกมาได้ก็เดินมาเรื่อยๆจนเจอกับผลของเชื้อราที่อยู่ในสมองมันเป็นขั้นสุดท้ายของวงจรชีวิตเชื้อโรคจากนั้นก็ไปเจออีกมหาสารพันอยู่รอบตึกด็อกเตอร์บอกถ้าฝากเมล็ดพันเปิดออกเมื่อไหร่วันนั้นเป็นวันสิ้นโลกอย่างแน่นอนเพราะละอองเชื้อมันจะลอยไปตามอากาศและผ่านเข้าทางจมูกและติดเชื้อในที่สุดจากนั้นทุกคนก็มาเจอรถหุ้มเกราะที่ถูกทิ้งไว้เป็นสถานวิจัยเคลื่อนที่เข้าไปด้านในก็ไม่มีใครอยู่จ่าพาร์คเลยพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือแต่มันก็ไม่มีเสียงตอบรับกาลอเดอร์เลยอาสาออกไปหาเสบียงอาการของเมลานี่ก็ดูไม่ค่อยดีจ่าเลยถามว่าเป็นอะไรน้องก็บอกหนูหิวมากจ่าพาร์คเลยปล่อยเมลานี่ออกไปหากินจากนั้นเขาก็พยายามซ่อมรถจนมันกลับมาใช้งานได้เมลานี่ก็มานั่งกินนกพิราบอยู่บนตึกจากนั้นน้องก็ได้กลิ่นอะไรบางอย่างและพบว่ามีเด็กแบบน้องอยู่ในเมืองนี้ด้วยแต่พวกเขาไม่ได้รับการดูแลและไม่รู้ภาษาแถมยังอยู่กันแบบฝูงและมีจ่าฝูงเหมือนสัตว์เหมือนว่าเมลานี่จะรู้ว่าเด็กพวกนี้กำลังพูดถึงกาลาเดอร์และมีท่าทีเหมือนว่าจะออกไปล่าเขาดร.คาร์เวลก็อาการแย่ลงเพราะแผลที่มือเกิดอาการติดเชื้ออย่างหนักป้าบอกป้าอยู่ได้อีกไม่นานเลยขอสมองกับไขสันหลังของเมลานี่มาทำวัคซีนเถอะเมลานี่ก็รีบกลับมาเรียกทุกคนให้ไปช่วยกาลาเดอร์เขากำลังจะถูกกินกาลาเดอร์ก็โดนล่อโดยอาหารมาเรื่อยๆจนเจอกับซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเลยตัดสินใจมุดเข้าไปด้านในทั้งหมดที่กำลังออกไปช่วยกาลาเดอร์ก็ได้รับสัญญาณตอบรับจากฐานทัพแต่เหมือนว่าตอนนี้ฐานทัพทุกที่จะโดนถล่มไปหมดแล้วทุกคนเลยรีบออกไปช่วยกาลาเดอร์ก่อนกาลาเดอร์ที่กำลังมีความสุขกับหนังสือโป๊ของเขาสักพักก็มีเด็กเอาหนูมาล่อพอกาลาเดอร์เดินตามไปเขาก็โดนลอบโจมตีและโดนแก๊งเด็กลุมกินในที่สุดจ่าที่ตามมาก็ไม่ทันแล้วกาลาเดอร์เหลือแต่ซากแถมพวกเขายังเป็นลายต่อไปอีกต่างหากเหล่าเด็กๆก็ล้อมพวกเขาเอาไว้หมดแล้วเมลานี่ก็บอกเดี๋ยวเธอจัดการเองน้องก็เข้าไปท้าสู้กับจ่าฝูงทั้งสองก็ซัดกันอย่างดุเดือดเมลานี่ก็ใช้เหลี่ยมเอากุญแจมือล็อกจ่าฝูงไว้จากนั้นเธอก็ทุบแบบไม่ยั้งจ่าฝูงไปหวันพอจ่าฝูงตายเมลานี่ก็ขู่ทุกคนให้ถอยออกไปแล้วพาทั้งสองหนีน้องบอกให้ทั้งสองแกล้งทำเป็นกลัวเพื่อให้พวกนั้นคิดว่าทั้งสองเป็นเหยื่อของเมลานี่พอกลับมาถึงรถอีป้ามหาภัยมันก็ปล่อยยาสลบรอไว้อยู่แล้วทุกคนก็หลับในทันทีจากนั้นอีป้าก็ลากเมลานี่ไปเพื่อที่จะผ่าตัดเอาสมองและไขสันหลังแต่ด้วยประสาทรับกลิ่นของเมลานี่ที่ดีแบบสุดๆน้องก็รู้ตัวอยู่แล้วน้องบอกหนูฝึกกลั้นหายใจได้เป็นพันวิ
ด็อกเตอร์คาเวลที่จนตรอกก็ขอร้องให้เมลานี่ยอมให้เธอผ่าตัดเพื่อทำวัคซีนโดยอ้างว่าเธอจะสามารถช่วยทุกคนไว้ได้รวมถึงเฮเลนที่เธอรักด้วยน้องก็บอกทำไมหนูต้องยอมตายเพื่อพวกคุณด้วยทั้งที่พวกคุณไม่เคยดีกับหนูเลยจากนั้นเมลานี่ก็วิ่งออกไปด็อกเตอร์คาเวลที่ตามออกมาก็โดนฝูงเด็กดักแดกไปหวันเมลานี่ก็มาที่ฝักเมล็ดเชื้อราและน้องก็ทำการเผาทำให้เมล็ดทั้งหมดแตกออกและกระจายไปทั่วตามอากาศจ่าพาร์คที่เป็นห่วงเมลานี่เขาก็ตามออกมาจนตัวเขาติดเชื้อแบบเต็มๆจ่าพาร์คเลยขอให้เมลานี่จัดการเขาเขาไม่อยากไปซอมบี้เมลานี่เลยจัดให้หนึ่งนัดจ่าพาร์คไปหวันเมลานี่ก็มาหาเฮเลนที่โดนขังอยู่ในรถตอนนี้สถานะของทั้งสองก็สลับกันจากแต่ก่อนเมลานี่ต้องถูกขังอยู่ในห้องแคบๆตอนนี้เธอเป็นอิสระในโลกกว้างเพราะเชื้อราไม่มีผลต่อตัวเธอส่วนเฮเลนต้องถูกขังและอาศัยอยู่ในรถแทนในตอนจบเราจะได้เห็นว่าเด็กๆที่เป็นเพื่อนของเมลานี่ยังอยู่กันครบแถมยังมีสมาชิกเพิ่มเป็นฝูงเด็กในเมืองนี้อีกต่างหากเฮเลนก็รับหน้าที่เป็นครูสอนเด็กๆเหมือนเดิมโดยมีเมลานี่เป็นจ่าฝูงคอยคุมทุกคนและ The Girl With All The Gifts ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ The Girl With All The Gifts ทำไปเล่นนะครับหนังเรื่องนี้สนุกเอาเรื่องเลยนะตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นหนังซอมบี้กากากอีกเรื่องนึงแต่เอาเข้าจริงๆแล้วพล็อตและเนื้อเรื่องของหนังก็ทำให้เราได้สนุกไปกับรสชาติต่างๆของหนังได้เต็มอิ่มเลยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนการสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ